ับร้องประสานเสียงเนี่ยจริงๆมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับการร้องเพลงเนี่ยเป็นการใช้ร่างกายนะครับเราเห็นแค่เสียงเนี่ยออกมาแต่จริงๆแล้วกว่าเสียงจะออกมาเราใช้ร่างกายด้วยกันทั้งหมดหลายส่วนการหายใจในการขับร้องประสานเสียงเนี่ยเทียบเท่าได้กับการเล่นโยคะถ้าเราพูดถึงหายใจนะครับแล้วการขับร้องประสานเสียงเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้เราผ่อนคลายจากความเครียดอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นความเครียดเรื่องการเรียนเนี่ยเรียนหนักๆเนี่ยพอได้มาร้องเพลงผมเนี่ยมันก็ทำให้สมองในส่วนที่ใช้ไปกับการเรียนเนี่ยได้พักMU Choirหรือคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นวงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาดุริยางคศิลป์และนักศึกษาคณะอื่นๆนะครับซึ่งวงนี้ก็สมาชิกก็จะมาจากหลายคณะนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งมาปี2011เนี่ยเราก็มีสมาชิกที่ให้ความสนใจมาจากหลายคณะด้วยกันนะครับและเมื่อมีวงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็แสดงค่อนข้างจะเยอะนะครับก็แสดงทั้งในงานสำคัญสำคัญของมหาวิทยาลัยนะครับแสดงร่วมกับหมู่ออเคสตราสิ่งที่เราทำมาตลอดนะครับคือการที่เราได้มีโอกาสไปแข่งขันแล้วก็แสดงที่ต่างประเทศครับการที่เราได้ไปแข่งได้ไปเจอวงอื่นๆวงที่เก่งๆเยอะแยะมากมายที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่สนุกแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาเราได้ทำความรู้จักกับวงอื่นๆได้สร้างมิตรภาพได้มีความผูกพันเกิดขึ้นถ้าจะพูดตามจริงเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าการที่เราได้ชนะรางวัลปี2017ที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะครับเราก็ได้ไปที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ประเทศเช็กนะครับเยอรมันเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ใหญ่นะก็ได้รางวัลเหรียญเงินนะครับแล้วก็การแข่งขันที่เช็กเราได้รับรางวัลเหรียญทองและเราก็ได้รับรางวัลแกรนด์ไพรส์ซึ่งถือได้ว่าเป็นวงประสานเสียงของประเทศไทยนะครับวงแรกนะครับที่ได้รับรางวัลแกรนด์ไพรส์จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงในระดับนานาชาติครับอาจารย์เป็นคนที่เก่งมีความสามารถครับแล้วก็มีภาวะผู้นำสูงสามารถเทรนคนให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ครับมาชิเกมควายทุกคนเก่งมีความสามารถครับมีความรับผิดชอบแล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมนะครับมันอาจจะมีบางครั้งที่เรากดดันว่าเราควรจะทำไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆอาจารย์หรือพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะช่วยกันให้กำลังใจหรือว่าแบบเชียร์อัพเอนเตอร์เทนกับพวกเราทำให้พวกเราผ่านไปได้อย่างราบรื่นค่ะสำหรับผมอ่ะผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่วงประสานเสียงทั่วไปแต่เป็นเปรียบเสมือนครอบครัวครับครอบครัวหนึ่งที่แบบว่าเรามาทำกิจกรรมร่วมกันมาร้องเพลงด้วยกันแล้วมาทำให้พวกเรามีความสุขอาจจะมีเครียดบ้างตอนก่อนจะแข่งหรืออะไรเงี้ยครับแต่เวลาซ้อมพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ทำให้ผลงานมันออกมาดีกิจกรรมของ MU Choir นะครับในการซ้อมทุกๆครั้งเนี่ยเราจะค่อนข้างเน้นให้ทุกคนได้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสนุกสนานในการร้องเพลงนะครับซึ่งเพลงที่เราร้องเนี่ยเราจะร้องทุกแนวสักเปอร์เซ่นครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงแจ๊สเพลงอะไรก็ตามนะครับคือเราจะพยายามให้ทุกคนได้ร้องทุกแนวนะครับเพราะดนตรีแต่ละแนวก็มีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันความประทับใจของ MU Choir เนี่ยคือการได้ทำได้ร้องเพลงได้สร้างสรรค์ดนตรีกับคนหลายคนซึ่งมันมีความสุขมากๆเราได้เจอเพื่อนมากมายหลายคณะเช่นวิศวะเราอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียวเวลาไม่เข้าใจวิชาอะไรแล้วก็มีเวลาว่างช่วยกันได้หลังเลิกซ้อมเราก็ไปกินข้าวด้วยกัน MU Choir เป็นบ้านหลังหนึ่งครับคือเป็นบ้านหลังที่3ครับนอกจากที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนรู้สึกว่า MU Choir เนี่ยอบอุ่นมากครับให้ความสุขแก่เราเหมือนกับว่าเราเครียดมาเนี่ยเราก็มาผ่อนคลายที่ MU Choir แล้วก็หลายคนก็อาจจะคิดว่ามาร้องเพลงเนี่ยนะครับทําให้เสียการเรียนหรือเปล่านะครับวิชาการนี่ก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมนะก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมร้องเพลงถึงการมาร้องเพลงเนี่ยเราจะได้ผ่อนคลายจากความเครียดจากการเรียน
แล้วพอเราได้ผ่อนคลายจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยทําให้สมองที่เราใช้ในส่วนของการเรียนเนี่ยได้มีโอกาสพักบ้างดีกว่าให้เราจะมุ่งแต่การเรียนอย่างเดียวนะครับโดยที่สมองที่ใช้เรื่องการเรียนไม่ได้พักก็เชิญชวนทุกๆคนนะคะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MU Choir นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ MU Choir แฟนเพจ Facebook ของวงพวกเรานั่นเองนะคะก็จะเจอลิงก์ที่ให้สมัครแล้วก็มาออดิชั่นมาเอ็นจอยมาร่วมสร้างสรรค์ดนตรีที่สนุกสนานและก็เพราะไปด้วยกันค่ะอยากเชิญชวนนักศึกษาทุกคนนะครับให้มาสัมผัสกับเสียงเพลงนะครับถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนด้วยแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนมาสนุกด้วยกันนะครับมาเอ็มยูควายกันนะครับแล้วพบกันนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าการขับร้องประสานเสียงให้อะไรได้มากกว่าที่ทุกท่านคิด